คุณจะทำดีหรือทำชั่วผลที่เกิดขึ้นล้วนมาจากการกระทำของตัวคุณเองทั้งสิ้นเราเลือกที่จะทำมันให้ดีได้อย่าปล่อยให้เป็นเรื่องของดวงดาวฟ้ามีตาสวัสดีค่ะท่านผู้ชมเป็นเรื่องราวที่ดีมากๆเลยนะคะที่มีตู้แบ่งปันเกิดขึ้นแต่หลายครั้งก็มีปัญหาตามมาด้วยแล้วท่านผู้ชมนะคะถ้ามีโอกาสท่านผู้ชมอยากจะสร้างตู้แบ่งปันขึ้นมาบ้างไหมฟ้ามีตาวันนี้มีแง่มุมดีๆจากตู้แบ่งปันมาบอกค่ะมาขอบิณฑบาตบิณฑบาตน้ำเดือดนี่เหรอเจ้าคะเปล่าวางหม้อลงก่อนเถอะโยมอย่าไปทำอะไรเขาเลยถือว่าทำบุญทำทานไปเถอะนะก็ใครใช้ให้ไอเด็กบ้านมาขโมยของของดิฉันแล้วเจ้าคะบ้าบอแล้วน้ำร้อนมาสาดฉันทำไมเนี่ยฉันไม่ได้สาดเธอฉันสาดมดแต่ถ้าเธอจะมายืนเสนอหน้าตรงนี้เองมันก็ช่วยไม่ได้จันทร์นะพี่จันทร์จะทำอะไรเกรงใจหลวงตาหน่อยสิคะพี่ก็เกรงใจแล้วนะไม่อย่างนั้นนะไอ้น้ำที่พี่จะต้มมาราดมดเนี่ยป่านี้นะพี่วิ่งตามไอ้เด็กคนเมื่อกี้ก็ไปราดอยู่บนหัวมันแล้วอาตมาขอบิณฑบาตน้ำเดือดเนี่ยนะเจ้าคะอายุวันโนสุขังพระลังสาธุมดมันก็เป็นสัตว์หากินตามสัญชาตญาณร้านขายของของโยมจันทรก็เป็นร้านขนมหวานมันได้กลิ่นมันก็มาตามกลิ่นเท่านั้นเองอีชานเนี่ยก็ไม่อยากจะฆ่าสัตว์ตัดชีวิตหรอกนะเจ้าค่ะหลวงตาแต่มดเนี่ยมันมาเยอะจริงๆเจ้าค่ะไหนมันจะกัดพวกขนมกัดอีชานหูแล้วไหนจะกัดลูกค้าอีกมันต้องกำหลาบเจ้าค่ะงั้นวันหลังก็เอาน้ำรองที่ขาโต๊ะมดมันไปเจอน้ำเดี๋ยวมันก็ไปเองแล้วโยมจันทร์จะได้ไม่ต้องทำบาปอีกเจ้าค่ะเดี๋ยววันหลังอีชานจะเอาน้ำรองขาโต๊ะนะเจ้าค่ะแต่พอคิดถึงไอ้พวกขโมยเนี่ยนะเจ้าค่ะหูรับไม่ได้จริงๆเลยเจ้าค่ะถ้ามันขโมยไปแค่ห่อสองห่อก็ยังพอให้อภัยแต่เนี่ยขโมยไปขายต่อแย่จริงๆบ้านฉันก็โดนโจรปล้นเจ้าค่ะหลวงตาแต่ก็ไม่ได้แจ้งความอะไรเพราะว่ามันหยิบไปแต่ของเล็กๆน้อยๆแต่ถึงยังไงมันก็ทำให้เราไม่สบายใจบ้านเราสมัยนี้โจรขโมยมันชุกชุมจริงๆพวกคนชั่วแต่ปองว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ค่อยดีคนตกงานกันเยอะค่ะคนที่หากินไม่ได้เขาก็ไม่มีทางไปพอปากท้องมันหิวเขาก็เลยเผลอรับขโมย
แต่ส่วนคนที่ไม่ดีอยู่แล้วมันก็ฉวยโอกาสค่ะงั้นก็มาลองดูกันว่าคนเราอ่ะถ้าท้องอิ่มยังจะมีโจรมีขโมยอีกไหมโอ้ยเร็วๆๆๆไปให้เงียบมารีบประตูมาวางไว้มาๆเอามาวางชาวบ้านก็จะได้ใส่กันมาวางตรงนี้เราหันหน้าไปทางเนี้ยเอาครับหลวงพ่อตั้งตรงๆตั้งตรงๆเอาของวางของวางเชิญครับเชิญครับใครมีอะไรใส่เลยนะใส่ข้าวหลวงตาเจ้าคะเป็นบุญเป็นกุศลของชาวบ้านจริงๆเลยนะเจ้าคะที่หลวงตาทำตู้แบ่งปันเนี่ยจริงๆแล้วอีฉันก็อยากจะทำตู้แบ่งปันนี้ไว้ที่หน้าบ้านเหมือนกันเจ้าค่ะแต่หาตู้ไม่ได้ไปจ้างก็แพงเจ้าค่ะอะไรที่พอจะช่วยเหลือกันได้ก็อยากจะช่วยเหลือกันนะนี่ก็เพิ่งไปทำน้ำพริกช่วยชาติมาอนุโมทนาบุญสาธุเจ้าค่ะหลวงตาแหมหลวงตานี่ดีจังเลยนะเจ้าคะทำอะไรก็นึกถึงชาติบ้านเมืองตลอดเลยเปล่าพอดีหลานชื่อไอ้ชาติเขาทำน้ำพริกขายก็เลยไปช่วยมันซะหน่อยอุ้ยหมายความว่าน้ำพริกช่วยชาติก็คือช่วยหลานนั่นแหละเจ้าค่ะโอ้ช่วยหลานช่วยหลานสาตาคนตลกนะครับชอบเล่นมุกเล่นอะไรใครหิวใครขาดแคลนก็มาหยิบเอาไปกินไปใช้แต่อย่าเอาไปเยอะอย่าเอาไปขายเอาไปแค่พอกินพอใช้จะได้ใช้ได้กินกันทั่วทั่วถ้าใครมีอะไรที่จะแบ่งปันกันได้ก็เอามาใส่ตู้แบ่งปันกันนะเชิญตามสบายมาหลานญาติโยมสาวชาวทั้งหลายมาเร็วแม่จิ๋มเชียงใหม่แม่ใหญ่ลำปางแม่สะอางพิจิตรมามาใส่กันเลยมามีอะไรมาอ้าวเหลือเออใส่เลยจ้าใส่เลยจ้านี่ใส่เลยจ้าใส่เลยไอ้ส้มบีกไปอะไรนี่จะมาด่าฉันทำไมเจ๊อย่ามาเรียกฉันว่าเจ๊ฉันไม่ได้แก่ขนาดนั้นอ้าวมองหน้าอีกไปหลีกบอกให้หลีกตีด้วยตะกร้าเลยไปโอ้ฉันทอนเอ้ยจะมาทำบุญแต่ไปด่าเขาแบบนั้นมันจะได้บุญหรอมันจะได้บาปแทนนะทำไมจะไม่ได้บุญล่ะฉันได้บุญตรงที่ฉันอดใจไม่ตกเธอไงใหญ่จนเอ้าตามสบายเลยถ้าอย่างนั้นอ่ะเชิญใส่ตามสบายโอ้ยดูๆๆทำบุญกับตู้แบ่งปันนี่มันมีความสุขจริงๆโอ้ยนี่เราความสุขของพี่จันทองเขาเรียกว่าความสุขของคนบ้าดูสิก็ลำบากอยู่จ้ะแม่คนเขาไม่ค่อยมีเงินกันแม่ขนมมันก็เลยขายไม่ดีเหมือนแต่ก่อนอะแต่แม่ไม่ต้องห่วงนะฉันก็พอมีกินพอมีใช้อยู่แล้วแม่ละจ้าเป็นไงบ้างมีเงินพอใช้ไหม พอลูกพออยู่บ้านเราอะไม่ค่อยได้ใช้เงินหรอกข้าวอะในนาก็มีผักหลังบ้านเราก็มีไก่ก็ออกไข่ทุกวันถ้าอยากกินปลาก็ให้พ่อแกลงไปงมในหนองไอ้ลูกข้าวที่พ่อแม่ให้ไปอะยังเหลืออยู่ไหมอีกสักพักก็คงใกล้หมดแล้วล่ะพ่อพอดีหลวงตาเนี่ยเขาทำตู้แบ่งปันฉันก็เลยเอาข้าวไปแบ่งปันให้คนอื่นช่วยๆกันนะล่ะพ่อเนาะดีดีลูกทำบุญกับคนที่เขาขาดเนี่ยได้กุศลแรงมากนะลูกถ้าข้าวหมดก็บอกแล้วกันนะลูกจ้าพ่อกับแม่คิดถึงนะดูแลตัวเองด้วยจ้าฉันก็คิดถึงเหมือนกันนะพ่อแม่ก็ดูแลสุขภาพล่ะแล้วก็อย่าลืมไปทำบุญที่วัดด้วยล่ะพ่อแค่นี้ก่อนนะมีลูกค้ามาฉันขายของก่อนลูกขายของไม่ดีลูกจะมีเงินใช้ไหมพ่อเอานะแม่จันทอนมันเก่งอ่ะมันเอาตัวรอดได้อยู่แล้ววันนี้เอาขนมอะไรดีจ๊ะฉันไม่ได้มาซื้อขนมนะจ๊ะฉันจะมาขอทำงานด้วยอุ๊ยจะบ้าเหรอฉันก็ไม่มีงานให้เธอทำหรอกโถเจ๊ช่วยฉันหน่อยนะตอนนี้ลูกผัวฉันก็ไม่สบายฉันลำบากจริงๆนะเจ๊เนี่ยฉันไม่ใช่ศิลานีแล้วฉันก็ไม่ใช่สถานสงเคราะห์ด้วยฉันเป็นแม่ค้าแล้วฉันก็ขายขนมถ้าเธอไม่ได้มาซื้อขนมเธอก็หลบไปเลยป่ะเจ๊พูดไม่รู้เรื่องหรือไงไปให้คนอื่นเขามาซื้ออุ้ยตายแล้วไปสิโอ้ป้า
บ่อ้าวอ้าวอ้าวนี่นี่นี่ไอ้พวกเวรนี่เอาอีกแล้วเอาอีกแล้วยศนี่ยศโบกแกหยุดเดี๋ยวนี้เลยนะหยุดไงแกยังมามองหน้าอีกนี่แกจะเอาของคืนดีๆหรือจะหัวแตกกลับไปฮะหัวตายแล้วใช่เหรอได้จะได้ตายสมใจแน่นี่โทรแจ้งตำรวจเลยเออฉันโทรเองไม่หยุดไม่หยุดไอ้โอ้ยโอ้ยไอ้โอ้ย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 ฮัลโหลนี่จะมาเอาของนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะนี่จะมาเอาของในตู้แบบค่ะมาแล้วเลยนะคะจะไม่หยุดแล้วตำรวจแล้วแล้วหนีเหรอหนีเหรอหลวงตาเจ้าคะนี่มันไม่ใช่ครั้งแรกนะเจ้าคะนี่มันหลายครั้งแล้วเนี่ยแล้วพอชาวบ้านเอาของไปเติมในตู้แบ่งปันทีไรไอ้พวกเลวนี่มันต้องมาขโมยตลอดเลยเจ้าคะดีนะเจ้าคะที่จันทอยไปเห็นก่อนไม่อย่างนั้นนะมันขนไปเกลี้ยงตู้แน่เจ้าคะไอ้พวกนี้นะถ้ามันตายไปมันต้องเป็นผีเปรตผีนรกคอยดูนะเจ้าคะถ้าดิฉันนะเห็นมันมาทำแบบนี้อีกคราวหน้าดิฉันจะเอาขวานนี่แหละเจ้าคะไปจามหัวมันแล้วก็สับมือมันออกมันจะได้ไม่มีมือไปขโมยของเจ้าค่ะโอ้โหอย่าทำถึงขนาดนั้นเลยไอ้ที่เราทำตู้แบ่งปันน่ะเราก็ตั้งใจจะแบ่งปันให้เขาอยู่แล้วอีกอย่างคนที่เอาไปเยอะๆน่ะเขาอาจจะเอาไปเผื่อครอบครัวไปแบ่งปันกับคนที่เขามาเอาเองไม่ได้งั้นหลวงตาจะให้พวกเรายืนมองพวกเขาขนไปเยอะๆจนเกลี้ยงตู้เลยเหรอเจ้าคะก็ไม่ถึงขนาดนั้นถ้าเห็นใครเขาเอาไปเยอะๆก็พูดให้สติเขาให้เขาได้คิดคนเราอ่ะถ้าไม่เลวด้วยกมลสันดานก็จะมีสติเขาก็จะคิดได้อีฉันเข้าใจแล้วเจ้าค่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะอีฉันนี่แหละเจ้าค่ะที่จะไปยืนเฝ้าหน้าตู้แบ่งปันแล้วคอยดูนะเจ้าค่ะถ้าอีฉันเห็นใครที่เข้ามาทำท่าไม่ดีไม่ดีเนี่ยฉันจะพูดตื่นสติมันเองเจ้าค่ะพูดนะไม่ใช่ด่าเนี่ยถ้าฉันจะด่าเนี่ยฉันจะด่าเธอก่อนเลยคนแรกจนให้พี่จันทรดูแลตู้แบ่งปันก็ดีเหมือนกันนะคะพี่จันทรแกปากเก่งปากกล้าไม่กลัวใครถ้าเป็นเรานะถ้าได้เห็นว่าคนมาเอาของในตู้แบ่งปันเยอะๆแบบนี้นะเราก็คงแค่มองตาปิบๆหรือไม่อย่างมากก็กล้าพูดเบาๆนะพูดแรงก็ไม่ได้เดี๋ยวถูกตบใช่พี่วัดพี่จะไปซื้อของมาเติมตู้แบ่งปันอ่ะปองจะไปกับพี่ไหมไปไม่ได้ค่ะวันนี้ปองต้องคุมนักเรียนทำความสะอาดห้องเรียนปองฝากพี่ตะวันซื้อของได้ไหมคะถ้าเลิกงานแล้วเดี๋ยวปองรีบตามไปได้สิไม่มีปัญหาหรอกเจอกันนะขนมหน่อยค่ะจ้าของด้วยขอโทษนะจ๊ะชุดนี้เนี่ยฉันคงจะขายไม่ได้หรอกจ้าพอดีว่าฉันจะเอาไปเติมในตู้แบ่งปันนะจ๊ะจันทร์ทั้งสวยและใจบุญนะฉันขออนุโมทนาบุญด้วยนะจ๊ะจ้าสาธุเอาแค่3กล่องก็พอนะเท่าไหร่อ่ะ50พอได้ไม่ได้นี่ค่ะขอบคุณจ้าเอาแค่นี้ก็พอนะเอาแค่นี้ก็ได้มันมากดหนุนใหม่นะแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ใช่องค์กรสาธารณการกุศลฉันไม่มีงานให้เธอทำและฉันก็ช่วยเหลือใครไม่ได้ด้วยแล้วเธอก็เริ่มมากวนฉันสักทีเพราะว่าฉันจะไปทำบุญฟังฉันหน่อยไม่ต้องพูดตั้งหลายรอบแล้วโอ๊ยพี่จันทร์ฟังฉันหน่อยก็ไม่ได้นะพี่จันทร์ฮัลโหลตู้แบ่งปันที่หน้าวัดเต็มแล้วพี่ก็เลยว่าของเหลืออีกเยอะเลยอ่ะจะไปใส่ตู้แบ่งปันที่หน้าโรงเรียนปองไปด้วยค่ะพี่รอปองก่อนนะคะใกล้ถึงแล้วค่ะอ
ี่เป็นคุกกี้ที่ฉันทำมาใส่ไว้ในตู้แบ่งปันเธอมาหยิบไปทำไมอ้าวก็ของในตู้นี้มันก็แบ่งกันกินได้ไม่ใช่หรอแต่เธอรวยแล้วเธอมีงานมีเงินเดือนเธอจะมาเอาของในตู้ไปทำไมฉันก็แค่เห็นว่ามันน่ากินก็แค่นั้นและที่สำคัญนะฉันก็ไม่ได้เอาอย่างเดียวนะฉันก็เอาของของฉันมาเติมแบ่งปันกันด้วยฉันไม่เชื่อถุงเนี้ยเธอจะมาขโมยของในตู้แบ่งปันไปใช่ไหมบ้าหรอเปล่านะนี่เห็นไหมเห็นไหมมีพิรุธเอาไหมฉันดูเดี๋ยวนี้เลยนะไปเอามาดูเดี๋ยวนี้เอามายุ่งเนี่ยมาดูไม่มีสิทธิ์อันนี้มันเป็นของฉันนะฉันเอามาเห็นไหมไอ้ขี้ขโมยไม่ได้ขโมยขโมยพี่ตะวันคะพี่ตะวันพี่ตะวันหยุดหยุดก่อนค่ะหยุดก่อนโอ๊ยนี่มีเรื่องอะไรกันคะก็ไอ้ตะวันน่ะสิมันเอาถุงมาขโมยของในตู้แบ่งปันดูเอาไปเต็มถุงเลยเนี่ยฉันไม่ได้ขโมยของในนี้ฉันหุ้นซื้อกับปองฉันไม่เชื่อเฮ้ยดูอย่าทะเลาะกันค่ะใจเย็นๆค่ะผมไม่เชื่อเธอพี่จันทร์ค่ะพี่จันทร์ใจเย็นค่ะโอ๊ยขี้ขโมยใจเย็นๆค่ะอย่าทะเลาะกันค่ะอย่าทะเลาะกันโปรดเชื่ออาตมาเถอะหยุดทะเลาะกันก่อนของในตู้มีไว้แบ่งปันกันโยมตะวันก็คนกันเองทั้งนั้นจะทะเลาะกันไปทำไมก็ฉันไม่ชอบหน้าหล่อนการแบ่งปันโยมยันทรจะไปเลือกที่รักมักที่ชังไม่ได้ทำไมจะไม่ได้ล่ะเจ้าค้าหลวงตาก็ของมันก็ของของดิฉันฉันจะให้ใครฉันไม่ชอบหน้าใครก็ไม่อยากจะให้ไม่เหมือนคนบางคนหรอกรู้ทั้งรู้ว่าคนอื่นเขาไม่ชอบหน้ายังจะมาหยิบของคนอื่นอยู่ได้หน้าด้านก็ถ้าคนรู้นะว่าไอ้คุกกี้นี่เป็นของใครจะก็ไม่เอาเลยไอ้เขามันเล่นอย่างนี้เหรอใช่ใช่ไงค่ะพี่ตะวันคะไม่ไปเติมของที่โรงเรียนแล้วหรอคะไปตามมาสิค่ะปองช่วยถือไหมคะพี่ตะวันสนใจจ้ะหายโกรธพี่จันทร์แล้วหรอคะโบราณท่านว่าอย่าถือคนบ้าอย่าว่าคนเมาจันทร์ก็เป็นคนประสาทพี่จะไปเอาอะไรกับเขาล่ะเห็นโกรธหน้าดำหน้าแดงต่อหน้าหลวงตายังไม่เว้นแหมพี่ก็เป็นมนุษย์ปุถุชนธรรมดามีรักโลภโกรธหลงเมื่อถูกยั่วโมโหเข้าหน่อยก็เลือดขึ้นหน้าบ้างแต่พอสติมาพี่ก็รู้ตัวแล้วล่ะว่าพี่ไม่ควรทำอะไรแบบนั้นจริงค่ะยังดีที่พี่ตะวันได้สติแต่พี่จันทร์นะสิไม่รู้เมื่อไหร่สติจะมายากอายุวันโนสุขังพระลังหลวงตาเจ้าคะหลวงตาดูไหมเจ้าคะว่าตั้งแต่ตีสี่จนถึงตอนนี้ดิฉันเนี่ยเอาของไปเติมในตู้แบ่งปันเนี่ยกี่รอบหลายรอบเจ้าคะแล้วแต่ละรอบนะเจ้าคะไม่ถึง2นาทีเกลี้ยงเนี่ยนะคะถ้าสมมติไอ้คนที่มาเอาเนี่ยเป็นพวกดีๆขยันขันแข็งทำมาหากินเนี่ยดิฉันจะไม่ว่าอะไรเลยแต่นี่นะหุยมีแต่หน้าเดิมๆกันเลวกันลาดขี้เกียจสลังยาวสิ้นไร้ไม้ตรอกเฮ้ยนี่เจ๊ที่เขาสิ้นไร้ไม้ตรอกเนี่ยก็เพราะว่าเขาไม่มีจะกินเขาก็เลยมาเอาหุยไม่จริงอ่ะเอาขนาดยายตะวันนะเงินทองก็มีงานการก็มียังจะมาหยิบเอาเลยไอ้พวกที่มันเอาของจากตู้แบ่งปันนะมันมีแต่พวกที่มันขี้เกียจสันหลังยาวเท่านั้นแหละหรือไม่ก็พวกงอมืองอเท้าไม่ทำมาหากินไม่รู้จักพอพวกงกไอ้คนแบบนี้เนี่ยนะกะโหลกกะลาจริงๆฉันเห็นแล้วเนี่ยฉันไม่อยากจะเอาของไปเติมในตู้แบ่งปันเลยโยมอาตมาขอบิณฑบาตได้ไหมหลวงตาอยากได้อะไรเพิ่มเติมหรอเจ้าคะก็อารมณ์ที่ขุ่นมัวไงล่ะใจของโยมต้องการแบ่งปันเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วแต่ถ้าให้งามยิ่งขึ้นถ้าโยมรู้สึกอิ่มเอมยินดีเมื่อมีคนมาเอาของที่โยมจันแบ่งปันไปคนดีๆขยันทำมาหากินเนี่ยอีฉันก็ไม่ว่าหรอกเจ้าค่ะแต่นี่นะดูสิแต่ละคนเห็นหน้าแล้วอย่าจริงๆขายของดีกว่าอยากจะอารมณ์เสียแต่เช้า
นี่ขนาดอารมณ์ยังไม่เสียนะครับหลวงตาเราไปกันเถอะครับอายุวัดบ้าหรือเปล่าเจ๊พระอยู่นู่นนี่ไม่ใช่พระนี่วันหลังขอเนื้อเปื่อยด้วยนะไปได้แล้วน่ากินเนาะหรือว่าจะอันนี้ดิห้าสิบจ้าขับใจจ้าหรือเจ้าโดนนะช็อกโกแลตอะไรโอ้ยนี่ก็เลือกตั้งแต่ตีห้าป่านนี้ก็ยังจะเลือกไม่ได้อีกไม่ซื้อดีกว่าไหมพี่จันทร์ก็พูดเกินไปฉันมาตีห้าเมื่อไหร่ฉันเพิ่งมาตะกี้นี้เองแล้วไงนี่ขนมพี่เนี่ยนะกล่องละแค่25ไม่ใช่คฤหาสน์ราคา100ล้านมันจะเลือกยากเลือกเย็นอะไรนักหนาฮะโอ้โหนี่แล้วดูจับจนโอ้โหขนมพี่นี่มันเละเทะช้ำไปหมดละมานี่เลยไม่ต้องซื้อไปซื้อที่อื่นเลยไปไปปองไม่ต้องให้โกงไปกินมาละไปเดี๋ยวนี้เปลี่ยนเป็นชื่อเกาหลีแล้วล่ะจ๊ะวอนจังเลยวอนแต่เช้าวอนโดนตบฉันไม่ลดตัวไปตบกับคนบ้าอย่างแกหรอกแหมถ้าเป็นปากดีปากเก่งอยากจะมีตู้แบ่งปันแล้วไงพอคนไปเอาของในตู้ก็ไปด่าเขาเช็ดว่างไหมไปเช็ดประสาทหน่อยไหมหรือไม่นะก็เข้าวัดไปเลยปะไปนั่งถือศีลสมาธิได้จะได้เกิดปัญญาจะได้มองตัวเองออกไงว่าแย่แค่ไหนปาปองนี่ชาลิมันที่ร้ายกันแน่นะดูมาถึงก็ด่าพี่จันทร์ด่าฉันซะฉันไม่อยากอยู่เป็นผู้เป็นคนเลยอะต่อไปฉันว่าฉันจะหาอะไรมาทำขายแล้วนะพี่ฉันไม่อยากให้ใครมาว่าฉันงอมืองอเท้าคอยจ้องเอาแต่ของในตู้แบ่งปันพี่จันจ๊ะฉันไม่ได้มาขอขนมนะจ๊ะแล้วฉันจะมาฝากพี่ขายขนมนะจ๊ะฉันขายขนมแล้วเธอจะมาฝากฉันขายขนมเนี่ยนะฉันไม่เคยขายขนมไม่รู้จะไปขายที่ไหนไม่รู้จะวางยังไงเลยรบกวนพี่หน่อยพี่ขายไปเลยนะห่อละ5บาทเอามาให้ฉันห่อละ3บาทพอโอ้โหนี่ไม่ต้องฉันขายขนมของฉันเองได้แล้วเธอก็ออกไปจากหน้าร้านฉันเลยนะแล้วไม่ต้องให้ฉันเห็นหน้าอีกไปน้องพี่จันช่วยฉันเถอะนะไม่มีพูดไม่รู้เรื่องหรือไงรีบไปก่อนที่ฉันจะโมโหเลยนะไปเลยไปไปเถอะปะไล่ไปพี่จันช่วยฉันเถิดนะนะพี่นี่พูดไม่รู้เรื่องหรือไงฮะประสาทหรือเปล่าฉันขายขนมแล้วเธอจะมาฝากขนมฉันขายเธอคิดอะไรคิดได้ยังไงฮะไปไม่ต้องโผล่มาอีกเลยนะฉันรำคาญฉันไม่ได้บ้าไม่ได้ประสาทนะฉันเห็นร้านพี่จันอยู่ใกล้วัดคนเยอะฉันก็จะเอาขนมไปฝากขายเท่านั้นเองแต่ร้านของพี่จันทร์ก็ขายขนมเหมือนกันนะจ๊ะพี่อย่างกันนะปองคือถ้าเรามองในแง่ของทางเลือกนะจันทร์เขาก็จะมีขนมหลากหลายให้ลูกค้าได้เลือกไงแต่ถ้ามีแต่คนซื้อขนมของพี่เรไรแล้วขนมของพี่จันทร์ขายไม่ได้แบบนี้พี่จันทร์ก็แย่เหมือนกันนะจ๊ะนาทีนี้ไม่มีใครจะแย่ไปกว่าเรไรแล้วล่ะฉันแย่จริงๆนะสามีฉันก็เดินไม่ได้ลูกฉันก็ไม่สบายงานฉันก็ไม่มีทำพอฉันจะไปหยิบของที่ตู้แบ่งปันพี่จันทร์ก็ด่าฉันอีกว่าฉันขี้เกียจสันหลังยาวเรไรถ้าของในตู้แบ่งปันยังจำเป็นกับเธออยู่แล้วก็เธอก็ไปเอาไม่ต้องไปสนใจใครส่วนขนมในนี้นะพี่เหมาหมดเลยวันนี้พี่จะไปเติมในตู้แบ่งปันเองเดี๋ยวหยิบไปเลยนะหยิบเผื่อลูกหยิบเผื่อแฟนจะหยิบเผื่อใครก็หยิบไปเพราะว่าพี่กับปองเนี่ยเตรียมมาเติมเพียบเลยขอบคุณนะพี่ตะวันจ้าปองยินดีค่ะอันนี้ของฉันนี่ของลูกของแฟนแล้วฉันหยิบเผื่อป้าข้างบ้านด้วยนะจ๊ะแกเดินไม่ได้ลูกหลานแกก็ไม่อยู่เอาไปเถอะเอาน้ำพริกเผื่อไปสักอันนะจ๊ะI don't know.
พอฉันเอาของไปเติมนะก็มาหอบไปหอบไปคอยดูเถอะวันหลังนี่ฉันจะใส่ยาถ่ายให้พวกแกกินเอาแม่ฮัลโหลแม่เป็นไงลูกหายไปเลยสบายดีไหมช่วงนี้ไม่ค่อยดีเลยแม่เฮ้ยขายของก็ไม่ค่อยได้เงินก็ไม่ค่อยจะมีเงินไม่พอใช้เหรอลูกขายของไม่ค่อยได้อะแม่แม่แม่แค่นี้ก่อนนะคนเข้ามาเก็บค่าของทำขนมแล้วจ้ะไว้คุยกันจ้ะช่วงนี้แหละเจอกันทุกคนคนไม่มีเงินก็หากินลำบากงั้นเราเอาข้าวเอาของในสวนเนี่ยไปให้ลูกดีไหมพ่ออย่างน้อยลูกก็มีกับข้าวกับปลากินลูกจะได้ไม่ต้องคว้าเงินซื้อถ้าเรามีเงินเหรอเข้ากรุงเทพอ่ะต้องมีเงินติดตัวไปด้วยงั้นเราไปยืมป้าสมดีก่อนได้ไหมพ่อยืมเผื่อลูกด้วยฉันน่ะเป็นห่วงลูกถ้ามันจำเป็นอ่ะเราก็ต้องยืมวันนี้ของทั้งหมด 23,518 บาทจ้ะเจ๊จ๋าฉันจ่ายเจ๊ก่อนหมื่นนึงได้ไหมช่วงนี้ฉันขายของไม่ค่อยดีเลยเอาไว้ถ้าฉันมีเงินเนี่ยฉันจะรีบเอาไปให้เจ๊เลยนะจ๊ะได้ได้ได้แม่จันทร์เป็นคนใจดีฉันชอบนี่จ้ะใจนะจ๊ะขอบคุณนะจ๊ะเจ๊คอยดูนะไอ้พวกขี้เกียจสลันยาวกินหมดนี่คงจะได้จูดๆกันทุกคนแน่พูดอะไรอ่ะเปล่าอ๋อพอดีฉันเพิ่งเอาของมาเติมอ่ะเดี๋ยวเธอไปบอกเลไลพวกที่ขี้เกียจสันหลังยาวพวกที่ไม่มีอันจะกินน่ะบอกให้มาเอาของของฉันเนี่ยไปกินได้เลยตามสบายเลยนะจ๊ะอายุวันโนสุขังพระลังสาธุล้างมือก่อนนี่เอามาเลยนะจ๊ะใครขาดเหลืออะไรมาเลยเอาของมาเติมเต็มตู้เลยนี่จ้าแต่เหมือนเดิมนะคะหยิบแต่พอดีพอกินพอใช้เผื่อคนอื่นบ้างใช่จ้ะนี่นะโอ้เดี๋ยวนะมากันเต็มเลยห่างๆกันหน่อยอย่าใกล้กันมากมันอันตรายนะจ๊ะเรียงแถวดีกว่าป่ะเอานี่นะอร่อยนะฝากไปให้ลูกเชิญจ้าล้างมือกันก่อนเลยนะเห็นชาวบ้านเขามาเอาของมาหยิบของที่เราแบ่งปันไปมีความสุขใจเนาะโยมเนาะจ้ะหลวงตาอีฉันก็อยากจะให้ชาวบ้านเนี่ยมาเอาของกันไปเยอะๆเลยล่ะจ้ะกำลังจะไปหาพี่ตะวันพอดีเลยค่ะทำไมเหรอแบงค์ปิดแล้วไปหาพี่ก็ช่วยอะไรไม่ได้หรอกเรื่องนั้นปองรู้ค่ะแต่ว่าที่รีบมาหาเพราะปองเจอพี่เรไรพี่เรไรบอกว่าชาวบ้านที่มาเอาของในตู้แบ่งปันมีแต่คนท้องเสียทั้งนั้นเลยค่ะจริงค่ะนี่ฉันก็เพิ่งมารับยาที่อนามัยเมื่อคืนถ่ายท้องจนหมดแรงแล้วเนี่ยค่ะชาวบ้านคนอื่นๆก็เป็นเหมือนกันนะคะแล้วมันจะไปได้ยังไงอ่ะในเมื่ออาหารที่พี่ไปเติมที่ตู้แบ่งปันมันมีทั้งอาหารแห้งทั้งนั้นเลยนะมันไม่น่าจะบูดจะเสียนี่แต่มันก็มีอาหารสำเร็จนี่คะฉันก็ไม่อยากจะพูดหรอกนะคะพูดไปแล้วก็เหมือนจะใส่ร้ายแต่ทุกคนที่กินขนมพี่จันทร์ท้องเสียกันทุกคนเลยนะคะอ
ว่างมากนักหรือไงฮะถึงวันๆได้แค่จ้องหน้าฉันหาเรื่องฉันอยู่ได้แล้วผีหาซาตานตนไหนให้เธอใส่ยาถ่ายลงไปขนมแล้วไปเติมในตู้แบ่งปันนี่หุบปากไปเลยนะไม่งั้นนะฉันจะแจ้งความกับตำรวจข้อหาที่เธอมาหมิ่นประมาทฉันให้ปองโทรเรียกเลยไหมคะจะได้ให้คุณตำรวจมาช่วยตรวจขนมของพี่จันทร์ด้วยว่ามีสารอันตรายปนเปื้อนมาด้วยหรือเปล่าปองเห็นพี่เป็นคนแบบนั้นหรอพี่จันทร์เป็นคนมีน้ำใจค่ะแต่วัตถุดิบที่พี่จันทร์เอามาทำขนมอาจจะมีสารปนเปื้อนมาด้วยเลยทำให้คนที่กินท้องเสียค่ะจะตรวจไหมแต่ถ้าไม่ตรวจเนี่ยก็อย่าเอาขนมพวกนี้ไปเติมในตู้แบ่งปันเลยเพราะว่าไม่มีใครไว้ใจเธอเลยนะจันทร์นี่ฉันก็แค่อยากจะช่วยฉันอยากจะแบ่งปันงั้นพี่จันทร์ช่วยดูตู้แบ่งปันเหมือนเดิมนะคะให้เขาหยิบกันคนละชุดพอจะได้พอมีแบ่งปันกันทุกคนค่ะก็ได้จ้ะเดี๋ยวนี่แล้วยืนชิดอะไรกันนักหนาเว้นระยะห่างหน่อยเอาน้องผู้ชายอย่าเพิ่งรอไปก่อนเลยเว้นระยะห่างหน่อยนี่ก็เหมือนกันเลือกไปเนี่ยเลือกเอาไปแค่พอกินพอใช้พอนะไม่ต้องละโมบโลภมากจำเอาไว้ใครละโมบโลภมากเอาไปขายเอาไปฝ่ายญาติโกโหติกานะฉันฟาดไม่ยั้งเลยเอานี่ลุงหยุดเลยหยุดแมสหน้าทำไมไม่ปิดจมูกแล้วจะเกิดเป็นไปติดคนอื่นทำยังไงอู๋ลุงนี่พูดไม่รู้เรื่องเดี๋ยวนี่ทำไมไม่รู้จักไปต่อแถวเออเกรงใจคนอื่นบ้างอยู่ในสังคมเออลุงเอาแค่นี้ทำไมเอาไปเยอะทำไมอยู่บ้านกี่คนเอาคนสองอันพอแล้วเอาค่อยๆเอาไปเอาป้าเลือกดีๆค่อยๆเลือกเอาไปฝากญาติปะเนี่ยเออเอาแค่นี้ก็พอแล้ววันหลังค่อยมาใหม่เออดีหัดรู้จักแบ่งปันคนอื่นบ้างอย่าให้ฉันต้องพูดฉันเหนื่อยที่เคยมาไม่เห็นจะเดินไกลแบบนี้เลยอากาศมันร้อนจัดนะเราคงเหนื่อยมั้ยเนี่ยบอกให้ขึ้นมอเตอร์ไซค์ก็ไม่ยอมไม่เอาหรอกมันเปลืองเงินค่ารถ10 20อ่ะเก็บไว้จันทร์มันดีกว่าแล้วไหวมั้ยไหวเฮ้ยเป็นไงเลือกเลยจ้า25บาททุกกล่องเลยนะจ๊ะอันนี้ก็เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะไอ้พวกนี้เอาอีกแล้วไม่เข็ดจดตรงนี้ไอ้คนเห็นแก่ตัวแกต้องตายพี่ตาพี่จะทอนยาค่ะอย่ามาห้ามพี่ปองไอ้คนรอบเห็นแก่ตัวแบบนี้มันสมควรตายพี่จะทอนคะฉันไม่ได้โลภฉันไม่ได้เห็นแก่ตัวโอ้แต่แกจะเอาของไปขายฉันไม่ได้เอาของไปขายปากแข็งหรอปากแข็งยาอย่าโยมจันทน์อย่าอาตมาขอบิณฑบาตได้เลยหลวงตาแต่วันพรุ่งนี้นะวันนี้ฉันขอฟาดกระบาดไอ้คนโลภคนเห็นแก่ตัวมันก่อนไม่ต้องมาทำเป็นสลบเลยไงจันทร์เฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะลูกทำไมทำแบบนี้อะฮะก็ไอ้สมนะสิแม่เนี่ยไอ้สมอะมันโลภมากมันจะขโมยของในตู้แบ่งปันที่ขายอะสมไม่ได้ขโมยไม่ได้เห็นแก่ตัวเขาได้มาขออนุญาตอาตมาแล้วว่าจะเอาไปเผื่อครอบครัวของเลไลและคนอื่นๆที่เขามาเอาของด้วยตัวเองไม่ได้เธอโดนข้อหาหนักแน่จันทร์ข้อหาหนักไม่นะจันทร์อย่าจับลูกแม่เลยนะสมอาตมาขอบิณฑบาตนะไม่เป็นไรครับหลวงตาผมไม่เอาเรื่องเจ๊จันทร์หรอกครับ
ที่ผมไม่เอาเรื่องเจ๊จันทร์เนี่ยก็เพราะว่าเจ๊จันทร์ไม่รู้เจตนาของผมแต่เรื่องเนี้ยถ้าเจ๊ใจเย็นโอ้โหขอโทษขอโทษถ้าเกิดเจ๊ใจเย็นพูดคุยกับสมก่อนอะเรื่องร้ายๆก็คงไม่เกิดขึ้นแต่ถ้าเรื่องนี้ไม่เกิดขึ้นโยมจันทร์ก็ไม่ได้รู้ความจริงอะไรหลายอย่างจริงเจ้าค่ะฉันก็ไม่เคยรู้เลยว่าพ่อกับแม่ต้องลำบากไปกู้หนี้ยืมสินเพื่อหาเงินมาซื้อของมาฝากฉันแต่ดิฉันกลับเอาเงินทุกบาททุกสตางค์ไปใส่ในตู้แบ่งปันเจก็ไม่ได้เจก็ไม่ได้รู้เลยว่าจริงๆอ่ะสมเป็นคนดีคิดถึงคนอื่นคิดถึงเลไลคิดถึงคนที่ลำบากกว่าจนต้องยอมเสี่ยงกับคนอย่างเจ๊เพื่อมาเอาของในตู้แบ่งปันแล้วก็จะไม่มีทางรู้เลยว่าคนอื่นน่ะแม้จะรู้ว่าอีฉันเป็นคนไม่ดีแต่ก็ไม่มีใครเอาเรื่องอีฉันเจ้าค่ะเป็นเพราะว่าพวกเราทุกคนรู้ไงว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอไม่ใช่คนเลวร้ายหรอกนะจันทรทุกคนรู้ว่าใจจริงแล้วอ่ะเธออยากแบ่งปันถึงได้ช่วยมาเติมของในตู้แบ่งปันไม่เคยขาดแต่ตู้แบ่งปันไม่ได้หมายความแค่สิ่งของแต่รวมถึงการแบ่งปันความทุกข์การหยิบยื่นความเมตตาและโอกาสแค่เรารู้จักการรับฟังปัญหารวมทั้งแบ่งเบาความทุกข์ยากมันก็คือการแบ่งปันแล้วนะจันทร สาธุค่ะหลวงตาขอบพระคุณหลวงตามากเลยนะคะที่คอยเตือนสติฉันดิฉันได้เห็นความรักความห่วงใยความหวังดีของทุกคนที่มีให้กับฉันอยู่ในตู้แบ่งปันเจ้าค่ะแบ่งปันนั้นไม่ได้หมายถึงแบ่งปันแค่สิ่งของนะคะแต่หมายถึงการแบ่งปันสิ่งต่างๆได้ด้วยอย่างเช่นการแบ่งปันความทุกข์จะดีแค่ไหนถ้าเวลาที่เรามีปัญหาแล้วมีคนมารับฟังเราจะดีแค่ไหนเวลาที่เรามีทุกข์แล้วมีคนมานั่งอยู่ข้างๆอยากได้อย่างไหนปฏิบัติอย่างนั้นแล้วคุณจะมองเห็นสิ่งดีๆจากตู้แบ่งปันค่ะก่อนจะกันวันนี้เราขออัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมาเป็นหลักในการดำรงชีวิตของคนไทยทั้งประเทศคุณธรรมข้อหนึ่งที่ยังมีอยู่อย่างบริบูรณ์ในจิตใจของคนไทยก็คือการให้การให้นี้ไม่ว่าจะให้สิ่งใดแก่ผู้ใดโดยสถานใดก็ตามเป็นสิ่งที่พึงประสงค์อย่างยิ่งเพราะเป็นเครื่องประสานไมตรีอย่างสำคัญระหว่างบุคคลกับบุคคลและให้สังคมมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นด้วยสามัคคีธรรมพบกันใหม่วันเสาร์หน้าอย่าลืมนะคะฟ้ามีตา ไม่สนทั้งบุญทั้งบาปมีสิ่งคิดอยากไม่ชัวร์ผลสุดท้ายสิ่งที่ทำไปจะตามติด